สภาพผักตบชวาที่แพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วบริเวณคลองลำท่าแดงด้านหลังสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองอ่างทองตำบลศาลาแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองจนแน่นทั้งคลองเป็นระยะทางยาวกว่า1กิโลเมตรสร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งผักตบชวาที่แน่นลำน้ำอยู่นี้อาจจะทำให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนและจะมีการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำเหนือซึ่งคลองลำท่าแดงถือว่าเป็นหนึ่งในฟลัดเวย์ของจังหวัดอ่างทองที่รองรับน้ำชาวบ้านอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาขณะที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองออกหนังสือประกาศเตือน3อำเภอลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่ประกอบไปด้วยอำเภอชัยโยอำเภอเมืองและอำเภอป่าโมกให้เตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นหลังเขื่อนเจ้าพระยาได้เพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำเหนือ